สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ครับวันนี้วันพฤหัสบดีครับที่20สิงหาคม2558ครับอยู่กับผมบีเบิร์ดพงชัยเรืองสิริก็มารายงานตัววันนี้อาจจะโดดเดี่ยวหน่อยนะฮะก็คนอื่นนี้ติดภารกิจส่วนตัวกันนะครับผมแต่ข่าวสารฟุตบอลดิวิชั่น2ก็มีนำมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมการแข่งขันกันก่อนครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นศึกฟุตบอลFriday Night ในส่วนของโซนกรุงเทพภาคกลางครับนี่ฮะเตะกันคู่เดียวโดดๆเลยครับวันศุกร์ที่21สิงหาคมครับลูกพลักเกี้ยวครับจามจุลียูไนเต็ดครับจะเปิดสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับในเวลา 17:00 น.เจอกับทางด้านชงโคม่วงทองครับ BCC เทโร FC เกมนี้จะบอกว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ก็ได้ครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี่ก็แหมเคยใช้สนามนี่ติดๆกันเลยฮะตอนที่จามจุลีนี่ใช้จุฬาอยู่ช่วงนึงแล้วก็BCC ก็เคยใช้สนามเทพหัสดินอยู่ก็ตอนนั้นนี่สนามนี่ทั้ง2ทีมนี่เดินไปมากันได้แบบไม่ต้องนั่งรถเลยฮะถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์อีก1คู่ครับสำหรับ2สถาบันชื่อดังนะฮะส่วนข่าวสารวันนี้ไปเริ่มประเด็นแรกกันก่อนเลยครับต่อเนื่องจากเมื่อวานเป็นประเด็นของสโมสรสุรินทร์ซิตี้ครับทีมดังในศึกดิวิชั่น2โซนภาคอีสานที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าทางสโมสรสุรินทร์เนี่ยไม่ได้มีผู้สนับสนุนหลักอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในปีหน้าแล้วก็ล่าสุดครับทางด้านบอร์ดบริหารของสโมสรสุรินทร์เนี่ยโดยคุณสสประกรณ์มุ่งเจริญพรประธานที่ปรึกษาของสโมสรเนี่ยก็ออกมายืนยันครับว่าตอนนี้เนี่ยก่อนหน้าได้คุยได้พูดคุยกับทางคุณเนวินชิดชอบครับประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งชัดเจนครับว่าในซีซั่นหน้า2016เนี่ยทางสุรินทร์ซิตี้จะทำการสนับสนุนสโมสรเองโดยไม่มีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเกี่ยวข้องครับแล้วก็ได้ประกาศแยกทางกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแบบเป็นทางการแล้วซึ่งคุณสสปกรณ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้ได้คุยกับทางคุณเนวินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ชัดเจนว่าปีหน้าสุรินทร์จะต้องกลับมาทำทีมกันเองส่วนในเรื่องของนักเตะหรือว่าโครงสร้างต่างๆของสโมสรต้องรอในเรื่องของการประชุมเพื่อหารือกันในเร็วๆวันนี้ยังไงก็ตามเนี่ยทางซูรินทร์ซิตี้เนี่ยก็ขอขอบคุณไปทางยังสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ทำการช่วยเหลือสนับสนุนสโมสรแห่งนี้มาด้วยดีตลอดครับส่วนสาเหตุที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าสงสัยว่าทำไมบุรีรัมย์กับสุรินทร์ไม่ได้เป็นพันธมิตรกันแล้วก็ทางสสปกรณ์เนี่ยบอกว่าต้นเหตุมาจากการที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนบอลบางกลุ่มบางส่วนถึงภาพรวมของทีมว่าทีมสุรินทร์ซิตี้ในยุคที่มีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยไม่มีความเป็นทีมสโมสรสุรินทร์ซิตี้เพราะว่านักเตะส่วนใหญ่ของทีมเนี่ยก็มาจากทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตลอดจนสปอนเซอร์ที่ข้าหน้าอกยังเป็นตาสโมสรของบุรีรัมย์เช่นเดียวกันฮะก็ประมาณนี้นะก็ชัดเจนครับว่าปีหน้าสุรินทร์ซิตี้พวกเขาจะกลับมาทำทีมเหมือนเดิมฮะคือไม่ได้มีทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเกี่ยวข้องอันนี้ก็ชัดเจนครับเป็นการยืนยันจากสสประกรณ์มุ่งเจริญพรครับประธานที่ปรึกษาของสโมสรนะฮะก็เสร็จสิ้นไปครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะไปดูอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งครับโซนภาคใต้ต่อเนื่องเลยฮะของทีมตรัง FC หลังจากเมื่อวานนำเสนอข่าวที่มีการประกาศแยกทางกับทางกุนซือครับแล้วก็มันมีข่าวลือนี้ออกมาว่าทางสโมสรตรัง FC เนี่ยกำลังเจรจาครับเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากทางทีมพันธมิตรก็คือกระบี่ FC ซึ่งเพื่อที่จะขอดึงตัวหนึ่งในสตาฟโค้ชครับของทีมกระบี่เนี่ยให้มาคุมทีมตรัง FC ช่วยลงเล่นในลีกครับในช่วง6นัดสุดท้ายที่เหลือครับก็เรื่องนี้ครับทางด้านบิ๊กเจมส์ครับพัทรพงษ์รักลาวีครับผู้จัดการทีมของตรัง FC เนี่ยก็ออกมาเปิดเผยถึงข่าวลือดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าทางกระบี่ FC เนี่ยจำเป็นต้องการใช้งานทีมสตาร์ทโค้ชทุกคนไม่มีการปล่อยตัวคนใดคนหนึ่งมาช่วยทีมตรัง FC อย่างแน่นอนซึ่งสำหรับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ของทีมพยุนพิฆาตครับทางคุณพัทรพงษ์เนี่ยบอกว่าสโมสรเนี่ยกำลังเฟ้นหาอยู่แล้วก็ไพกาอยู่กำลังอยู่ในช่วงของการเจรจาทับทามอยู่ซึ่งก็น่าจะได้ข้อสรุปบทสรุปในช่วงเร็ววันนี้ครับอาจจะไม่เกินสุดสัปดาห์นี้หรืออาจจะประมาณช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับโดยคุณพัทรพงษ์เนี่ยบอกว่าสำหรับข่าวที่ทีมตรังเนี่ยจะทำการดึงสตาฟโค้ชของกระบี่มาช่วยเป็นโค้ชชั่วคราวนั้นเนี่ยตนเองเลยขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าทางทีมกระบี่เนี่ยไม่ปล่อยตัวมาให้กับทีมตรังอย่างแน่นอนส่วนใครจะมารับตำแหน่งกุนซือคนต่อไปตอนนี้ทางสโมสรกำลังเจรจาอยู่ครับคือตอนนี้เนี่ย
ตรังบอกว่ามีอยู่ในมีลิสต์รายชื่ออยู่ในหัวแล้วแต่ก็คือยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับกุนซือคนนั้นได้ครับผมก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าบทสรุปแล้วกุนซือคนใหม่ของตรัง FC จะเป็นใครครับแล้วก็จะมาคุมทีมในช่วงสุดสัปดาห์นี้เลยหรือเปล่านะฮะก็ประมาณนี้ก่อนละกันไปดูโซนภาคอีสานกันบ้างครับอุดรธานี FC ครับทางด้านขุนพลยักษ์แฝดครับทางคุณเฮียต้อยติ่งครับสุวิทย์พิพัฒน์วิไลกุลครับประธานสโมสรอุดรธานีก็ออกมาเปิดเผยถึงเป้าหมายจริงๆครับของทีมจากสถานการณ์ที่ทีมเนี่ยรั้งอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนในตอนนี้บอกว่าคุณสุวิทย์เนี่ยบอกว่าขณะนี้เนี่ยตนเองรู้สึกพอใจแล้วกับสถานการณ์ของทีมในเวลานี้เพราะว่าอยู่อันดับที่3ซึ่งอันดับที่3ในโซนภาคอีสานครับยังคงรักษาพื้นที่รอบแชมเปี้ยนลีกอยู่เพียงแต่ไม่ได้เข้าไปเล่นในแบบอัตโนมัติครับเพราะว่าต้องเข้าไปเพย์ออฟกับรองแชมป์ของโซนภาคใต้ก่อนครับก็คุณสุวิทย์เนี่ยบอกว่าถือว่าเพียงพอแล้วกับโควต้ารอบแชมเปี้ยนลีกอันดับเพย์ออฟกับโซนภาคใต้ครับส่วนอันดับ1หรือว่าอันดับ2ของโซนเนี่ยถ้าลึกๆจริงๆเนี่ยอุดรก็ยังคงลุ้นอยู่ครับแต่ที่ทีมแต่บรรดาทีมที่นำอุดรอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นยูไนเต็ดหรือว่าอุบล UMT ยูไนเต็ดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทีมที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายหลักของทีมในตอนนี้คืออันดับแรกเลยครับต้องพยายามรักษาอันดับที่3ของตารางโซนภาคอีสานให้ได้ก่อนแล้วก็พยายามมองเป็นแบบว่านัดต่อนัดครับผมก็การตั้งเป้าหมายขออภัยครับคุณสุวิทย์มาบอกว่าการตั้งเป้าหมายที่สูงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันคือมันจะทำให้เกิดความกดดันกับตัวนักเตะหรือว่าตัวสตาร์โค้ชขึ้นมาจึงอยากชี้แจงให้แฟนบอลเนี่ยชาวอุดรเนี่ยเข้าใจว่าเป้าหมายที่สุดที่สำคัญของทีมในตอนนี้คือการผ่านเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกครับไม่ว่าจะเป็นในอันดับไหนก็ตามจะอันดับ1อันดับ2หรือว่าการเข้าไปเล่นในอันดับ3ที่ต้องไปเพย์ออฟกับโซนภาคใต้ก่อนเนี่ยก็คุณสุวิทย์บอกว่าก็พอใจนะครับสำหรับการผ่านเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกในสิ้นซีซั่นนี้นะฮะก็โปรแกรมนัดถัดไปครับของอุดรธานี FC ครับจะลงเตะเนี่ยอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ที่22สิงหาครับจะเปิดบ้านครับสนามสถาบันพละวิทยาเขตอุดรธานีครับเจอกับอุบลราชธานี FC ครับในเวลา18นาฬิกานะครับผมเดี๋ยวปิดท้ายเบรกแรกครับผมไปดูความพร้อมของทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับกีเลนเจ้าสัวฮะก่อนเกมสุดสัปดาห์นี้พวกเขาไม่มีทำคิวลงเตะวันเสาร์อาทิตย์ครับแต่จะไปเตะกันอีกทีนึงเนี่ยในโปรแกรม Monday Night ครับซึ่งจะเจอกับทางด้าน BU Defo FC ครับในวันจันทร์ที่24สิงหาคมเวลา 19:00 น.ที่สนาม SCG Stadium ครับก็ทางด้านโค้ชทอนครับสรภูมิกุนซือใหญ่ของอัสสัมชัญเนี่ยออกมาเปิดเผยสภาพความพร้อมของทีมครับในช่วงต้นสัปดาห์หน้าทางด้านโค้ชทอนเนี่ยบอกว่า5นักเตะหลักของทีมครับที่ประกอบไปด้วยชาติชายแสงดาวชินภัทรลีอ่อสรวิทย์พานทองเรืองยศจันชัยชิดแล้วก็ศรีหนาสุทธิศักดิ์เนี่ยทั้งหมดไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ในเกมดังกล่าวครับเพราะว่าติดภารกิจเก็บตัวทีมนักเรียนไทยอยู่ทำให้ไม่สามารถมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมได้ส่วนรายอื่นๆอย่างเจ้าอาร์ตสุรเดชกันขำเนี่ยทางโค้ชทอนบอกว่ายังติดทดแบนอยู่อีก1นัดไม่ได้ลงสนามแน่นอนแล้วอย่างไรก็ตามครับจะได้วิลิตพลครับชนกกวินสกุลเนี่ยกลับมาช่วยทีมอีกครั้งส่วนในรายของอีลิกโอเคชุกูเนี่ยก็ล่าสุดที่ตอนนี้นี่ก็นักเตะรายนี้นี่กลับมาซ้อมกับทีมได้ตามปกติแล้วเหลือเพียงแค่รอเช็คความฟิตว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ขณะที่เป้าหมายครับของอัสสัมชัญในเกมนี้ทางด้านโค้ชทอนบอกว่าเกมที่แล้วการบุกไปเยือนเกษมบัณฑิตครับตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นไฮไลท์อยู่ก็สามารถเก็บ3คะแนนได้ตามเป้าหมายดังนั้นครับทางโค้ชทอนเชื่อว่าตอนนี้กำลังใจนักเตะเนี่ยกลับมาดีแล้วก็เชื่อว่าเกมนี้ตั้งเป้าไว้3คะแนนครับแล้วก็คิดว่านักเตะน่าจะทำได้ครับแม้ว่าจะขาดแข้งตัวหลักก็ตามทีนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับข่าวสารในรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ในช่วงเบรกแรกเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีข่าวสารอื่นมานำเสนอคุณผู้ชมช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนครับเอาละครับกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายครับของรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2เดี๋ยวไปดูข่าว1นักเตะครับที่ห่างหายจากสนามไปนานเลยก็คือในลายของเจ้าเฟียสครับเอกพจน์ผ่องแผ้วกองหน้าของทีมอุบล UMT United ครับที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ลงสนามนี่นานไปกว่า3เดือนครับก็ล่าสุดมีอัปเดตอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวครับ
ก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านเจ้าเฟียสครับเอกพจน์ผ่องแผ้วเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีครับหลังจากที่พลาดช่วยทีมตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมคือเจ้าเฟียสเนี่ยต้องเท้าความไปเจ็บวันนั้นเนี่ยคือเจ็บในเกมที่บุกไปชนะมุกดาหารลำโขง7-0เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมคือเป็นอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นไขว้หน้าขาซ้ายครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางด้านเอกพจน์เนี่ยบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วคาดว่าต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนกันยาเนี่ยจะกลับมาซ้อมเดี่ยวได้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพอเรียกความฟิตได้เนี่ยก็จะกลับเข้าไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมโดยตนเองเนี่ยเชื่อว่าทีมเนี่ยจะสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกได้อย่างแน่นอนและถึงเวลานั้นตนเองก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในส่วนขุมกำลังสำคัญครับที่จะพาทีมเทพอินทรีเนี่ยทำภารกิจในรอบแชมเปี้ยนลีกก็คือการขึ้นไปเล่นในศึกดิวิชั่น1ให้ได้ครับสำหรับผลงานครับของเอกพจน์ผ่องแผ้วที่ทำให้กับอุบล UMT United เนี่ยยิงไป2ประตูครับแล้วก็เจ็บไปกว่านานกว่า3เดือนตอนนี้ก็อาการก็ดีขึ้นแล้วฮะก็เป็นข่าวดีของทีมอุบล UMT United ครับถ้าการได้เอกพจน์ผ่องแผ้วกลับมาก็ถือว่าเป็นการเหมือนกับได้อาวุธชิ้นใหม่ครับที่จะไปใช้ในช่วงรอบแชมเปี้ยนลีกครับเพราะดูแล้วเปอร์เซ็นต์ที่อุบลจะผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกนี่ก็เกิน 70-80% แล้วฮะส่วนโปรแกรมนัดถัดไปครับของอุบล UMT United ครับพวกเขาจะเล่นนอกบ้านครับจะออกไปเยือนมาแชร์ชัยภูมิ FC ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าชัยภูมินี่เล่นในบ้านแล้วเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆนี่มักจะทำผลงานได้ดีด้วยก็จะเตะกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิครับในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา16นาฬิกาครับผมช่วงนี้ผลงานก็กำลังติดลมบนเลยครับสำหรับอุบลยูเทพอินทรีเพราะว่าแต้มนี่ก็ทำแต้มเท่ากับขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าจงอางพยองนี่ไปพลาดท่าทำแต้มหลุดมือเองด้วยฮะไปดูลำปาง FC กันหน่อยครับต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวที่ว่าลำปางได้รับข่าวดีก็คือ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับยักษ์ใหญ่ในศึกไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยวางโปรแกรมที่จะไปลงเตะอุ่นเครื่องกับทีมลำปาง FC ในวันที่1กันยายนครับช่วงต้นเดือนหน้าก็ล่าสุดครับทางสโมสรก็เตรียมออกมาประกาศเปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าครับบัตรเข้าชมเกมที่จะเจอกับเมืองทองครับศึกฟุตบอลกระชับมิตรพิเศษครับเป็นเกมที่แฟนบอลชาวลำปางนี่ก็รอคอยกันมานานแสนนานครับโดยจะเปิดจำหน่ายเนี่ยล่วงหน้าครับตั้งแต่วันที่วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมครับในตั้งแต่ช่วงเวลา 4:30 นครับ 16:30 นาทีเป็นต้นไปคือเกมวันนั้นเนี่ยวันอาทิตย์ที่23เนี่ยลำปางพวกเขามีโปรแกรมจะต้องเจอเปิดบ้านเจอกับพยาวอยู่แล้วก็แฟนบอลก็จะเดินทางมาที่สนามอยู่แล้วทางสโมสรก็เลยอาศัยช่วงเวลานี้เป็นการเปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าไปในตัวด้วยครับก็จะจำหน่ายบริเวณจุดขายตั๋วครับสนามกีฬาจังหวัดลำปางหรือว่าสนามหนองกระทิงครับจำหน่ายใบละ80บาทครับราคาเดียวกันทุกที่นั่งครับย้ำอีกทีครับเกมคู่นี้จะเตะกันวันอังคารที่1กันยาครับเวลา 19:00 น.ตรงก็บัตร80บาทนะฮะติดไปลองไปสอบถามกันดูครับที่สนามหนองกระทิงนะครับในวันและเวลา23สิงหาก็เป็นเกมที่แหมน่าจะสนุกสุดมันอีกเกมนึงฮะไปดูโซนใต้กันอีกหน่อยครับผมยะลา FC ครับพวกเขาก็มีประชาสัมพันธ์เหมือนกันฝากมาก็คือล่าสุดทางสโมสรเนี่ยมีการวางจำหน่ายสินค้าสโมสรแล้วก็ของที่ระลึกครับที่ร้านเนี่ยมี2แห่งครับที่แฟนบอลชาวยะลาหรือว่าแฟนบอลที่สนใจอยากจะจับจองเสื้อหรือว่าผ้าพันคอพวงกุญแจแก้วน้ำครับตามที่คุณผู้ชมเห็นในภาพครับสามารถไปหาซื้อได้ครับที่ร้านฮาซิมสปอร์ตยะลาครับ3แยกศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลาหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ครับ0815401515ส่วนเสื้อโปโลตราสโมสรยะลายูไนเต็ดครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีดำเนี่ยราคาตัวละ500บาทรวมไปถึงผ้าพันคอครับราคา250บาทมีวางจำหน่ายแล้วครับที่สโมสรที่ทำการสโมสรครับยะลายูไนเต็ดก็โทรไปได้ที่093ครับ648-8787ก็แฟนบอลท่านใดสนใจอยากจะเป็นเจ้าของก็ลองติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วกันหรือว่าถ้าไม่ทันก็เข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ SM Sport ครับในนั้นก็มีข่าวลงไว้อยู่ในเว็บนะฮะมาถัดมาดูกันต่อขอนแก่นยูไนเต็ดครับเมื่อวาน19สิงหาคมครับถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของกุนซือของสโมสรครับก็คือโค้ชธงชัยสุโกกีซึ่งทางสโมสรเองครับนำโดยบิ๊กต้อมครับคุณวัฒนาช่างเหลาประธานสโมสรรวมไปถึงคุณพิทักษ์ชนช่างเหลาผู้จัดการทีมเนี่ยแล้วก็บรรดานักเตะทีมงานสตาฟโค้ชครับร่วมกัน
จัดงานเลี้ยงอาหารครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของโค้ชธงก็มีการมอบเค้กมอบของขวัญให้กับกุนซือคราวงามรายนี้ด้วยครับเป็นขวัญกำลังใจให้กับโค้ชธงครับนี่ฮะจะเห็นได้ว่าสีหน้านี่ชื่นมื่นเลยฮะบรรยากาศภายในงานก็จัดงานเลี้ยงกันที่ร้านอาหารสมานซีฟู้ดครับเมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวานที่ผ่านมาฮะก็ช่วงนี้ทางสโมสรนี่ก็กำลังเร่งครับเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ก่อนนะเพราะว่าช่วงหลังนี่ก็มีสะดุดบ่อยเหมือนกันถัดมาดูกันต่อครับข่าวสารของฉะเชิงเทราครับทางด้านเจ้าเอกครับกิติคุณบุญเจริญธรรมครับหนึ่งในนักเตะของทีมฉะเชิงเทราเอฟซีเขาได้นำเสื้อครับส่วนตัวเนี่ยเป็นเสื้อแข่งครับของทีมเนี่ยนำมาประมูลครับโดยรายได้นี่ไม่ได้เข้ากระเป๋าตัวเองครับแต่นำไปสมทบทุนครับซื้ออุปกรณ์การเชียร์ให้กับแฟนคลับครับเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์การเชียร์ชุดที่สาวกประกาศนักสู้ใช้อยู่เนี่ยมันทรุดโทรมไปแล้วครับตามการเวลาดังนั้นเนี่ยแฟนคลับเขาเลยมีการวางแผนว่าจะรวบรวมเงินเพื่อไปใช้ซื้ออุปกรณ์เชียร์ชุดใหม่เข้ามาแทนแต่ทีนี้มันยังไม่พอก็เลยเจ้าเอกกับกิติคุณบุญเจริญธรรมก็เลยอาสาครับนำเสื้อหมายเลข2มาประมูลด้วยโดยการประมูลเนี่ยเริ่มต้นราคาตั้งแต่ 1,000 บาทครับแล้วก็ประมูลเนี่ยเขานับเป็นบิดขั้นต่ำครั้งละ100บาทเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้แล้วฮะจนถึงวันเสาร์ที่29ครับสิงหาคมหมดเขตนี่เวลา 12:00 นครับเที่ยงตรงฮะวันที่29ส่วนแฟนบอลท่านใดสนใจจะร่วมกิจกรรมนี้ครับรายได้สมทบทุนกองเชียร์ของฉะเชิงเทราครับสามารถไปร่วมประมูลกันได้แฟนเพจสโมสรฉะเชิงเทรา FC ครับพิมพ์ Google แล้วเสิร์ชคำว่าฉะเชิงเทรา FC Facebook ก็ได้ครับมันก็จะขึ้นนะฮะก็เป็นกิจกรรมที่ร่วมด้วยช่วยกันครับระหว่างนักเตะเองแล้วก็รวมไปถึงแฟนบอล นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับข่าวสารในรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ที่นำมาฝากผู้ชมในช่วงเย็นวันนี้ครับส่วนข่าวสารอื่นๆครับรวมไปถึงโปรแกรมการแข่งขันหรือว่าผลฟุตบอลสดๆครับวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปติดตามกันต่อที่เว็บไซต์ SM Sport ครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเว็บไซต์คลิกเดียวครับครบทั้งกีฬาไทยเทศครับผลการแข่งขันแล้วก็ตารางคะแนนครับอัปเดตกันได้ครับส่วนช่วงหน้าครับอย่าลืมติดตามชมครับรายการ World Sport ครับอัปเดตข่าวสารแวดวงกีฬาต่างประเทศกันต่อสำหรับวันนี้ที่เวลาหมดครับทีมงานและผมบีเบิร์ดธงชัยฤทธิ์ศรีขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ